ครอบทาหยอดประคบอบอ่ะด้วยสมุนไพรลิ้นเย็นที่ถูกกันด้วยนะอ่ะอันนี้เราก็จะเริ่มสาธิตในการพอกเลยแล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดมีอาการปวดบวมแดงตึงบริเวณไหนของร่างกายนะคะสามารถที่จะพอกได้เลยการปวดบวมแดงตึงนี่เป็นการแสดงว่าร่างกายมีความร้อนเกินค่ะมันถึงได้ปวดได้บวมได้แดงได้ตึงพี่น้องสังเกตผิวพรรณเองได้เลยนะคะอันนั้นเป็นการบ่งชี้แล้วว่าคุณป่วยนะคะแต่บางครั้งเราจะละเลยเฮ้ยบวมนิดเดียวปวดนิดเดียวไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีง่ายๆพวกปวดเข่าเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่เราก็จะให้พอกค่ะก็คือการพอกนี่ก็ใช้ง่ายๆดินสอพองดินสอพองผงถ่านให้หาที่ดินสอพองผงถ่านแล้วก็สมุนไพรที่ถูกกันเราจะใส่ตัวย่านางผงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำสมุนไพรที่เย็นเข้าไปนะคะแล้วก็พอถ้าไม่มีสมุนไพรก็น้ำเปล่าได้นะคะพอให้แค่พอเป็นโคลนนะคะถ้าเป็นน้ำมันก็จะเละที่หน้านะคะมันจะที่ผ้านะคะเราพอเป็นโคลนนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตเวลาพอก็พอบริเวณที่ปวดบวมแดงตึงนะคะถ้าปวดข้างซ้ายก็พอข้างซ้ายข้างเดียวก็ได้นะคะข้างขวาไม่ต้องพอก็ได้แต่อยากจะพอทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วเวลาการพอนี่สามารถที่จะบ่งบอกถึงอวัยวะบนใบหน้านี่จะบอกได้ว่าส่วนไหนของร่างกายเราเจ็บป่วยได้นะคะพอกแล้วเดี๋ยวแห้งก็จะมาดูกันอีกทีนะคะจะได้บอกอาการได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะสาธิตการพอกไปต่อไปนี่คือการพอกต่อไปก็จะหยอดนะคะพอกไปก็โปะไปนะคะต่อไปก็จะเป็นการหยอดนะคะหยอดด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะสมุนไพรตัวนี้จะเป็นสีขาวเมื่อกี้เห็นสีเขียวเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นสีขาวสีขาวนี่คือเราไปต้มแล้วกลั่นเป็นหยดน้ำค่ะนะคะที่เรากลั่นมาได้ถึงทีละหยดเนี่ยค่ะนะคะวันนึงก็50ลิตรนี่ต้มมาทุกวันเลยค่ะนะคะทีละหยดก็จะเป็นการกลั่นนะคะเป็นสมุนไพรริเจนแล้วก็เอาย่านางไปเตยอ่อมแซบแล้วก็เศษทองคอที่เราไปต้มนะคะต้มแล้วกลั่นเป็นหยดน้ำนี่เราจะมาใช้หยอดหูหยอดตาเมื่อเวลามีอาการไม่สบายปวดหัวไมเกรนปวดตาไซนัสภูมิแพ้นะคะเราก็จะหยอดดูก่อนนะคะวิธีหยอดนี่ปกติจะต้องให้นอนหยอดแต่วันนี้ไม่มีเตียงแล้วเลยนั่งหยอดก่อนวิธีที่ถูกต้องควรจะนอนหยอดนะคะอันนี้พูดถึงวิธีที่ถูกต้องก่อนแต่วิธีศาสตร์ที่เราศาสตร์ที่ได้ชมคือนั่งเวลาหยอดก็หยอดด้านซ้ายของร่างกายก่อนด้านซ้ายทำไมคะด้านซ้ายหัวใจทำงานหนักนะคะเราก็เริ่มต้นที่ด้านซ้ายก่อนหยอดที่ตรงไหนหยอดที่หัวตาแล้วเวลาหยอดให้หลับตาด้วยไม่ใช่ลืมตานะคะเพราะอะไรเพราะสมุนไพรลิ้นเย็นมีคุณสมบัติลิ้นเย็นร่างกายเราร้อนถึงป่วยมันจะไปกระแทกกันถ้าคุณลืมตามจะแสบตาค่ะร้อนเย็นเจอกันกระแทกเลยร้อนเลยรู้สึกตกใจนะคะโอ้ทำไมมันแสบอย่างนี้อันนี้คือเป็นภาวะที่จะบอกไว้ก่อนว่าจะมีอาการแน่นอนฉะนั้นเวลาหยอดหลับตาหยอดที่หัวตาแล้วค่อยกระพริบเข้าไปนะคะหยอดด้านซ้ายก่อนนะคะมาซ้ายแล้วค่อยมาขวาโอเคค่ะหยอดที่หัวตาแล้วก็กระพริบหลับตาเพื่อเดี๋ยวเขาจะค่อยเคลื่อนไปเองช้าๆนะคะร่างกายก็จะได้ค่อยๆรับความรู้สึกว่ามีความเย็นเข้ามานะความร้อนของร่างกายก็จะแทรกกับความเย็นจะไปแบบช้าๆมันก็จะไม่กระแทกแรงถ้าเราไปลืมตาแล้วก็เบิกตาอีกพวกเราหยอดตาเทก็จะเบิกตาใช่ไหมคะจะรีบให้มันเข้าไปนี่ค่ะก็จะมีผลทำให้แสบตานะคะค่ะโอเคซ้ายขวาเสร็จแล้วถ้ามีอาการไซนัสก็หยอดจมูกค่ะนะคะเวลาหยอดนี่สามารถที่จะให้พวกเรือตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอได้เลยถ้าสามารถกลืนลงไปได้เลยค่ะนะคะจมูกก็ด้านซ้ายเหมือนกันนะคะค่ะหยอดจมูกนะคะโอเคพอจมูกเสร็จหูค่ะพอเรามีอาการไม่สบายเนี่ยปากคอหูจมูกนี่มันถึงกันหมดค่ะเนี่ยมันมีผลกันหมดเลยนะคะแล้วก็จะหยอดหูหยอดให้เต็มรูหูนะคะพอหยอดแล้วเนี่ยนับ180เหมือนกัน3นาทีความร้อนมันก็จะคลายมันจะแลกเปลี่ยนพลังงานกันค่ะคือร่างกายข้างในร้อนพอเราหยอดไปปุ๊บความร้อนจะเคลื่อนออกมาความเย็นของสมุนไพรจะเข้าไปแทนที่นะคะพอครบ3นาทีแล้วก็เอียงมือนะคะแล้วก็สัมผัสกับน้ำที่ออกมาทางหูด้วยค่ะมันจะมีความร้อนมากเลยค่ะเราจะรู้สึกได้บางคนร้อนมากเกินจนถึงขั้นน้ำไม่ออกจากรูหูค่ะแห้งไปเลยน้ำแห้งไปเลยนะคะอันนี้ไปพิสูจน์ของใครก็ของใครนะคะนะคะแต่ออกมาได้ก็จะร้อนมากเพราะว่ามันได้แลกเปลี่ยนพลังงานกันค่ะคือเราเย็นเข้าไปร้อนก็จะออกมาแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับสมดุลร่างกายเราค่ะซ้ายแล้วก็ขวานะคะ180นาที180นับ180ก็คือแล้วก็ปวดซาหูไปด้วย
เดี๋ยวไม่กลัวสาวจะพูดนะคะแล้วก็เนี่ย2นิ้วขูดถูไปด้วยนะคะค่ะโอเคอันนี้มันจะถึงกันหมดแล้วก็ถ้าคนป่วยติดเตียงก็หยอกปากด้วยนะคะเราสมุนไพรได้บางคนพวกห้ามให้น้ำเราสามารถที่จะค่อยๆหยอกดินผีปากนะคะก็จะได้สมุนไพรค่อยๆซึมเข้าไปเพราะหมอจะห้ามมากน้ำสีเขียวน้ำสีขาวนี่แบบเป็นอะไรที่แบบผู้คนไม่เข้าใจนะคะแต่เราสามารถที่จะหยอดค่อยๆให้คนป่วยปากจะแห้งเลยเนี่ยค่ะก็หยอดได้นะคะค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหยอดต่อไปก็จะประคบกาสมุนไพรที่ได้ก็เมื่อกี้นะคะที่เราปั่นแล้วเราก็คั้นน้ำดื่มใช่ไหมคะตัวนี้ก็สามารถมาทำประคบได้ก็คือเราก็ประคบร้อนกับประคบเย็นก็ได้ค่ะก็คือถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราประคบในส่วนที่ไม่สบายสมมติว่าไหลเราเจ็บเราก็เอาเนี้ยมาวางไว้ประคบอันนี้คือประคบเย็นถ้าเราต้องการประคบร้อนเราก็เอาลูกเนี้ยหางผ้านี้ไปนึ่งเหมือนกับแพทย์แผนไทยที่เขาไปนึ่งอันนั้นก็คือสมุนไพรเย็นแต่เราใช้ความร้อนเข้าไปก็คือร้อนเย็นผสมกันอยู่ในนี้ก็คือไปประคบบริเวณที่ปวดบวมแดงตึงออฟฟิศซินโดรมคือสามารถทำได้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์สูงหน้ากากเราก็ไม่ทิ้งนะจ้ะประคบไปน้ององไหนมีความรู้สึกไม่สบายตรงไหนประคบตรงนั้นค่ะหัวเข่าหัวคอบ่าไหลได้หมดเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ทำเท่าที่รู้สึกสบายนะคะนี่ก็พ่อหยอดประคบอบวิธีอบใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะคะหาแก้วน้ำนะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรที่เย็นเสร็จสมมุติว่าเราจะต้มดีกว่ามั้งต้มนะคะต้มเพื่อให้ไอมาสู่สมมุติเราเป็นโควิดเงี้ยมันจะสู่ทางจมูกเงี้ยนะคะเราก็ใส่น้ำสมุนไพรที่ต้มนี่แหละค่ะแล้วเราก็อาจจะหยอดให้มันเขียวไปสัก1หยดถึง2หยดนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการสูดนะคะเวลาการสูดเนี่ยคือกับแก้วน้ำใบนึงเนี่ยพอดีเราไม่ได้พร้อมมาแต่วิธีทำก็ไม่ยากแปลว่าสมมติว่านี่สมุนไพรที่เราต้มแล้ววางไว้บนโต๊ะในตำแหน่งที่ใกล้ๆสมุนไพรเราก็ได้ใช่ค่ะแล้วเราก็สูดถ้ามีผ้าเราก็อาจจะผ้าคลุมไว้หน่อยแล้วเราจะได้ไอของความร้อนนะคะเราก็สามารถสูดเข้าไปได้ก็จะช่วยการระบบในลมหายใจเราได้ถึงปอดได้เลยใช่ค่ะได้หน้าด้วยนะคะอันนี้ก็วิธีการทำเฉพาะจุดถ้าทั้งตัวก็อาจจะเป็นหม้อหุงข้าวไว้ใต้โต๊ะเอาผ้าห่มก็จะได้อบทั้งตัวแล้ววิธีที่เรียบง่ายนะคะก็คล้ายๆกับที่ค่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็นอันนี้เขาตู้อบอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่บ้านเรามีอะไรก็ทำที่เราสะดวกนะคะอันนี้อบอาบก็เอาน้ำสมุนไพรที่เราแช่แล้วเนี่ยค่ะมาแช่มือแช่เท้าเนี่ยค่ะคือเราจะมาแช่มือแช่เท้าก็ได้หรือจะมาอาบก็ได้ใช่ค่ะในเพื่อเราจะได้ระบายพิษร้อนออกจากร่างกายนะคะเป็นการถอนพิษร้อนที่แบบว่าสะดวกสบายนะคะเรียบง่ายนะคะจะใช้วิธีไหนก็ได้เราให้เหมาะกับเรานะเวลานั้นนะคะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าได้ระบายพิษบ้างเพราะว่าเราใช้ร่างกายมาทั้งวันน่ะใช่ไหมคะมันก็ตึงแข็งค้างเราก็จะต้องดัดคืนกลับคืนให้เขาเป็นปกติพรุ่งนี้เราจะได้มาใช้งานได้อีกเราจะได้ใช้ได้อย่างยาวนานนะคะก็สมมติว่าเราไม่สบายเราก็อาจจะใช้อาบก็ได้นะคะได้ค่ะใครมาอาบก็ได้ก็ทดลองดูแล้วกันนะคะเพราะว่าก็มีตัวอย่างหลายท่านที่หายไข้จากการอาบนะคะทุกวิธีเนี่ยสามารถเลือกใช้ไม่มีข้อจำกัดไม่มีผิดไม่มีถูกสะดวกเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นค่ะแล้วเราเองก็เป็นทางเลือกอะค่ะเป็นแพทย์ทางเลือกให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกนะไม่จำกัดก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งบูรณาการได้นะคะเอาที่สะดวกเอาที่มีเวลานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นยาเม็ดที่5พอกทายหยอดประคบอบอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าพี่น้องเขาแช่มือไอ้พอกหน้าไปใช่ไหมคะเราก็มาตรวจดูหน่อยว่าน้องเขาแห้งตรงไหนบ้างเพิ่งฉีดรูปบอดแห้งจมูกจมูกนี่ก็อะไรหัวใจมะหัวใจนี่แสดงว่าหัวใจก็มันพิษนะเนี่ยมันร้อนแล้วเนี่ยค่ะใจก็จะแห้งเร็วถ้าแก้มก็จะเป็นปอดนะคะถ้าข้างสำหรับผู้หญิงนี่ก็เอาไว้ว่าภายในเราค่ะมดลูกนะคะตรงไหนที่แห้งก่อนนี่แสดงว่ามีพิษสะสมเราก็ถอนพิษไม่ต้องตกใจนะพี่น้องไม่ใช่ว่าวิเคราะห์แล้วมันจะตระหนกตกใจอีกไม่เป็นไรเรารู้ว่ามีพิษดีแล้วเราจะได้มีเวลาถอนพิษแค่นั้นเอง
ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวพิษก็ออกก็ปกตินะคะแล้วมันก็จะแห้งเสมอกันแต่ตอนนี้มันจะบอกได้ไงจุดไหนแห้งก่อนก็แสดงว่าพิษสะสมโอเคคุณถอนพิษค่ะแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลนะคะสร้างแห้งใสให้ใจเป็นทุกข์นะแล้วถ้าแห้งอีกนะแล้วเราสามารถที่จะเอาสเปรย์น้ำสกัดไหมคะฉีดพ่นได้เวลาฉีดพ่นเนี่ยจะใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำสกัดฟิลก็ได้น้ำเขียวหรือน้ำสกัดก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราขอใช้น้ำพอดีก็อยากจะอยู่ต่อยสักหน่อยเขาจะฉีดให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะคะก็จะได้ให้มันรอเวลาเขาฉีดแล้วก็สบายค่ะแล้วพ่อค้าสบายไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือหน้าเนี่ยคือก่อนมาเนี่ยจะมีความร้อนค่ะเนื่องจากกลับทานอาหารด้วยเนาะมันก็มีการเผาผลาญอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเดิมเนี่ยคืออยู่กับสื่อและคอมพิวเตอร์มันก็จะมีความร้อนสะสมคือมันรู้สึกร้อนค่ะร้อนออกหูเลยค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้พ่อแกคือมีความรู้สึกว่าเย็นลงเห็นได้ชัดเลยถ้าพี่น้องมีเวลาสนใจจะพ่อก็ได้นะคะอุปกรณ์นะคะพอพ่อเสร็จแล้วเวลาล้างต้องบอกพี่น้องก่อนนะคะว่าอย่าไปล้างในห้องน้ำทันทีนะคะจะทำให้ท่อคุณอุดตันได้นะคะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะเวลาแห้งปุ๊บขูดออกก่อนค่ะตรงไหนมีดินไปขูดตรงที่ดินถ้าไม่มีก็เอากระดาษรองขูดนะคะแล้วก็ไปทิ้งตรงที่มีดินนะคะนะคะแล้วค่อยไปล้างอันดับแรกจะเอาผ้าผืนเล็กๆชุบน้ำแล้วก็เช็ดหน้าประมาณนึงก่อนค่อยไปล้างนะคะไม่งั้นห้องน้ำคุณจะอุดตันนะคะนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าเป็นปัญหาที่เวลาคนเราคิดว่าปัญหาเล็กน้อยแต่เราต้องบอกข้อที่เป็นปัญหาไว้ให้พี่น้องทราบนะคะจะได้เวลาอยู่ค่ายก็จะบอกเหมือนกันห้ามไปล้างก่อนนะทุกคนต้องล้างตรงดินก่อนนะเอาออกก่อนแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำประมาณนึงก่อนค่ะจะได้ช่วยลดไม่งั้นเดี๋ยวท่อมันจะอุดตันนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนึงค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นยาเม็ดที่5นะคะก็เวลาเม็ด4เม็ด5เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มีโอกาสให้เราบำเพ็ญในวันนี้ค่ะเจริญธรรมสมฤทธิ์ค่ะก็ขอแจ้งคุณสุภาพรช่วยติดต่อด้านหน้านะคะด้านหน้าด้วยค่ะ